สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมรายการสุขหยุดโรคค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป้ได้รวบรวมเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะตลอดปี 2563 มาฝากคุณผู้ชมกันแน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องของโควิด -19 แต่ก่อนอื่นค่ะจะพาไปอัปเดตข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับคนไทยค่ะนั่นคือการพัฒนายาภูมิต้านมะเร็งก้าวเข้าสู่เฟสที่ 3 ซึ่งอีก 4 ปีค่ะจะเริ่มทดลองใช้ในมนุษย์นะคะยาตัวนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมะเร็งอย่างมากไปติดตามกันค่ะยาแอนติบอดีคือยาประเภทไบโอโลจิกซึ่งเป็นโปรตีนที่ผลิตจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตปัจจุบันต่างประเทศมีใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะเช่นที่สหรัฐอเมริกาได้นำเอายาแอนติบอดีมาใช้ร่วมกับวิธีการรักษาแบบอื่นเพื่อรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆแต่เนื่องจากยาแอนติบอดีหากนำเข้ามีราคาสูงถึง 200,000 บาทต่อวัคซีนคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้กลุ่มวิจัยพัฒนาแอนติบอดีเพื่อการรักษามะเร็งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินหน้าพัฒนายาภูมิต้านมะเร็งโดยมีเป้าหมายให้ราคาถูกลง10 เท่าและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงได้ปัจจุบันได้พัฒนาก้าวเข้าสู่เฟสที่ 3 แล้วค่ะหนึ่งครั้งที่ให้เนี่ยก็ตก 200,000 บาทแล้วก็ต้องให้อย่างเงี้ยต่อเนื่องไปทุกๆ 2-3 สัปดาห์เป็นถ้าได้ผลก็ต้องให้ยาวเป็นหลักปีซึ่งมันก็ทำให้คนไทยผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าถึงไม่ได้แน่นอนนะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมาพัฒนายาตรงนี้เองเราก็เลยเริ่มโครงการนี้มาประมาณ3 ปีที่แล้วโดยการที่ก็เริ่มสร้างต้นแบบขึ้นมาก่อนก็หลังจากสร้างต้นแบบสำเร็จเนี่ยก็หลังจากนั้นก็จะเป็นที่คนไทยหลายๆท่านคงได้ยินข่าวกันว่าเราทำต้นแบบได้แล้วเราการพัฒนายามันต้องใช้ทุนมหาศาลก็เลยเกิดการระดมทุนขึ้นมาว่าเนี่ยเราพยายามจะเอาต้นแบบเนี่ยไปจนถึงปลายทางให้ได้ปลายทางก็คือว่าคนไทยได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้ก็เดินมามีเฟส 1, 2, 3, 4, 5อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เฟส 2ที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คือว่าเอาต้นแบบเนี่ยมาพัฒนาให้มันเรียกว่าปลอดภัยขึ้นดีขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเข้าโรงงานผลิต4 ปีเนี่ยจะทำทดสอบในมนุษย์แต่ว่าจะขึ้นทะเบียนขายเนี่ยเราจะต้องทดสอบในมนุษย์กลุ่มใหญ่ขึ้นซึ่งก็ต้องอดใจรอหน่อยว่าถ้าผลทดสอบไปได้ดีใช่ไหมฮะอาจจะรออีกแค่ 2-3 ปีเนี่ยถ้าทุกอย่างไปได้ดีผลการทดลองดีเนี่ยองค์การอาหารและยาของเราก็จะขึ้นทะเบียนให้สามารถจะแจกจ่ายจำหน่ายไปทั่วประเทศได้อีก 4 ปีค่ะยาภูมิต้านมะเร็งก็จะเริ่มทดลองใช้ในมนุษย์นะคะซึ่งหากได้ผลดีนั่นหมายถึงคนไทยจะมีโอกาสเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพในราคาที่ถูกลงกว่า10 เท่าและสำคัญที่สุดเลยค่ะผู้ป่วยมะเร็งนะคะก็จะมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องราวของการคิดค้นนวัตกรรมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 หนึ่งในนั้นก็คือหุ่นยนต์พัฒนาวัคซีนครั้งแรกของประเทศไทยค่ะทำหน้าที่ในการแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ในการพัฒนาวัคซีนที่สำคัญค่ะเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อด้วยค่ะหุ่นยนต์ AI Immunizer ทำหน้าที่ทดสอบระดับภูมิคุ้มกันในการพัฒนาวัคซีนครั้งแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบสาธารณสุขทดแทนภาระการทำงานซ้ำและลดความเสี่ยงอันตรายของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกว่า30%ทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนในกระบวนการทดสอบภายในห้องวิจัยมากกว่า50%โดยสามารถทำงานด้วยระบบอัตโนมัติได้ตามเวลาที่กำหนดหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ทดสอบภูมิคุ้มกันอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพสูงชนิด6 แกนและมี 2 แขนสามารถปฏิบัติการทดสอบระดับภูมิคุ้มกันในการลบล้างฤทธิ์ของไวรัสทดแทนการทำงานของมนุษย์ได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนจัดเตรียมการเพาะเชื้อไวรัสการทดสอบการประมวลผลภาพบันทึกผลและวิเคราะห์ผลหรือแนวโน้มได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมันเป็น human free นั่นก็คือเมื่อเราสั่งเขาแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยของนักวัคซีนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับนักวัคซีนสามารถที่จะไปคิดอะไรที่แอดวานซ์มากขึ้นหรือว่าเป็นขั้นสูงในเชิงการวิเคราะห์เพื่อที่จะพัฒนาสูตรใหม่ๆได้ก็คือมีเวลาทำงานมากขึ้นครับ หุ่นยนต์ AI Immunizer ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลเพื่อสนับสนุนและยกระดับการพัฒนาวัคซีนของไทยสู่ระดับโลกโดยประสานเทคโนโลยี AI ทั้งระบบจนครบวงจรลดความเสี่ยงการติดเชื้อและลดภาระขั้นตอนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันและพัฒนาวัคซีนของศูนย์วิจัยต่างๆให้สำเร็จเร็วขึ้นและมีความปลอดภัยอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญในปี 2563 นะคะก็คือปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้นายธนินทร์ เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ริเริ่มที่จะก่อสร้างโรงงานหน้ากากอนามัยซึ่งแล้วเสร็จภายใน5สัปดาห์และใช้กระบวนการที่เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดในการผลิตนะคะเพื่อแจกหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะชั้น 3 ของบริษัทเกษตรพันธุ์อุตสาหกรรมจำกัดหรือ KPI ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CP ตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคือสถานที่ก่อสร้างโรงงานหน้ากากอนามัยของเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดเร็วแต่มีคุณภาพส่งต่อหน้ากากอนามัยฟรีให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในช่วงวิกฤตที่โควิด -19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง5 มีนาคมหลังจากนายธนินทร์ เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศก่อสร้างโรงงานหน้ากากอนามัยเพื่อแจกฟรีให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนการทำงานเพื่อก่อสร้างโรงงานแห่งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นทันทีโดยการก่อสร้างแบ่งออกเป็น2 ส่วนหลักค่ะคือการปรับสภาพพื้นที่ให้มีมาตรฐานสำหรับการผลิตหน้ากากซึ่งได้มีการรื้อถอนปรับปรุงให้พร้อมสร้างโรงงานหน้ากากอนามัยที่มีสุขอนามัยและได้มาตรฐานอีกส่วนคือการก่อสร้างห้องคลีนรูมหัวใจสำคัญของโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยหลังจากที่ได้รับมอบภารกิจสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยภายใน5 สัปดาห์จากท่านประธานอาวุโสนะครับทางทีมงานก็มาคิดว่าเราจะต้องใช้เทคนิคเทคโนโลยีอะไรที่จะสร้างได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือเราก็เลยไปศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีในการสร้างการก่อสร้างโรงพยาบาลที่อู่ฮั่นที่ในช่วงวิกฤตนี้ซึ่งเขาทำได้อย่างรวดเร็วนะครับกระบวนการผลิตหน้ากากอนามัย CP ฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ได้เริ่มต้นขึ้นทันทีหลังได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ซึ่งเป็นการก่อสร้างโรงงานและผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานโรงงานหน้ากากอนามัย CP ฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์จะเดินหน้าการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำไปกระจายต่อให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเคียงข้างคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับ3เรื่องราวที่เป้ได้หยิบยกมาคุณผู้ชมได้ชมกันค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะคนไทยค่ะและในปีใหม่ปี 2564 นี้ค่ะขอให้เรานะคะดำเนินชีวิตอย่างมีสติดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็ก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีที่สำคัญค่ะเราต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันสวัสดีปีใหม่ปี 2564 ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง 16 ค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นที่ง่ายดายค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ